ประเทศกัมพูชาหรือราชอาณาจักรกัมพูชามีอาณาเขตติดต่อกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกของประเทศไทยทางทิศเหนือติดต่อกับประเทศลาวทิศตะวันออกติดต่อกับประเทศเวียดนามและทิศใต้ติดต่อกับอ่าวไทยพื้นที่ทางตอนเหนือและตะวันตกของประเทศเป็นที่ราบสูงและภูเขาสูงส่วนตอนกลางและตอนใต้เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งมีแหล่งปลาน้ำจืดขนาดใหญ่อย่างทะเลสาบเขมรอยู่ด้วยส่วนทางด้านตะวันออกมีภูเขากั้นเขตแดนประเทศกับเวียดนามกัมพูชาเคยเป็นราชอาณาจักรที่มีความรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่18เห็นได้จากปราสาทนครวัดซึ่งเป็นเจ็ดในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกประวัติศาสตร์ของกัมพูชามีพัฒนาการเริ่มต้นในราวพุทธศตวรรษที่8คืออาณาจักรปูนันซึ่งมีอิทธิพลครอบคลุมภาคใต้ของเวียดนามกัมพูชาภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในพุทธศตวรรษที่15กษัตริย์กัมพูชาได้รวบรวมแว่นแคว้นต่างๆแล้วตั้งอาณาจักรกัมพูชาขึ้นและสถาปนาเมืองยโสธรปุระหรือเมืองพระนครขึ้นเป็นศูนย์กลางจากนั้นก็ขยายอำนาจไปได้อย่างกว้างขวางมีการสร้างศาสนสถานขนาดใหญ่ขึ้นมากมายเช่นนครวัดนครธมเป็นต้นดังนั้นการแสดงศาสนสถานขนาดใหญ่จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้อาณาจักรกัมพูชาเสื่อมอำนาจลงในราวพุทธศตวรรษที่20กัมพูชาได้ตกเป็นเมืองประเทศราชของอาณาจักรอยุธยาในช่วงระยะเวลาหนึ่งในยุคจักรวรรดินิยมพ.ศ. 2373กัมพูชาตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสจนถึงพ.ศ. 2484ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นได้เข้ายึดครองภายหลังสงครามโลกครั้งที่2ฝรั่งเศสได้เข้ามาปกครองกัมพูชาอีกจึงได้เกิดขบวนการชาตินิยมต่อสู้เรียกร้องเอกราชจากฝรั่งเศสแต่ไม่เป็นผลสำเร็จจนกระทั่งกัมพูชาได้รับเอกราชในพ.ศ. 2490แต่หลังจากนั้นก็เกิดปัญหาความแตกแยกภายในประเทศเกิดการสู้รบอย่างรุนแรงระหว่างฝ่ายที่สนับสนุนการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์กับฝ่ายประชาธิปไตยจนกระทั่งพ.ศ. 2521ความขัดแย้งจึงได้ยุติลงปัจจุบันประเทศกัมพูชามีการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและมีนายกรัฐมนตรีเศรษฐกิจของกัมพูชากำลังพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมในบริเวณที่ราบภาคกลางรอบทะเลสาบเขมรพืชที่สำคัญคือข้าวเจ้ายางพาราพริกไทยและส่งเสริมให้ต่างชาติเข้าไปลงทุนในกิจการหลายประเภทเช่นการสื่อสารการท่องเที่ยวเป็นต้นประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวกัมพูชาหรือเขมรใช้ภาษาเขมรเป็นภาษาราชการและมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติครับกัมพูชามีพื้นที่ 181,035 ตารางกิโลเมตรมีเมืองหลวงชื่อพนมเปญกัมพูชามีประชากรประมาณ15ล้านคนประกอบด้วยชาวเขมรร้อยละ94ชาวจีนร้อยละ4และอื่นๆอีกร้อยละ2ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมากถึงร้อยละ95รองลงมาคือศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์และศาสนาพราหมณ์ฮินดูภาษาราชการคือภาษากัมพูชานอกจากนั้นยังมีการใช้ภาษาอังกฤษฝรั่งเศสเวียดนามไทยและจีนธงชาติของกัมพูชาเป็นภาพของปราสาทหินนครวัดสีขาวหมายถึงสันติภาพและศาสนาแถบสีแดงหมายถึงชาติและแถบสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์วันชาติคือวันที่9พฤศจิกายนดอกไม้ประจำชาติคือดอกลำดวนเป็นดอกสีขาวเหลืองมีกลิ่นหอมช่วงเวลาค่ำเนื่องจากกลิ่นที่หอมนี่เองในอดีตมักเปรียบดอกลำดวนกับผู้หญิงกัมพูชาในด้านเศรษฐกิจประเทศกัมพูชาใช้สกุลเงินเรียลเมื่อเทียบกับเงินไทย1บาทไทยจะเท่ากับประมาณ110เรียลประเทศกัมพูชามีสินค้าส่งออกที่สำคัญคือเสื้อผ้าสำเร็จรูปสิ่งทอรองเท้าปลาน้ำจืดข้าวและยางพาราส่วนสินค้านำเข้าคือน้ำมันปิโตรเลียมวัสดุก่อสร้างเครื่องจักรยานพาหนะและเครื่องใช้ไฟฟ้ากัมพูชาเป็นประเทศที่มีแหล่งวัฒนธรรมอันเก่าแก่มีประวัติศาสตร์สืบทอดต่อกันมายาวนานจึงมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์หลายแห่งเช่นปราสาทนครวัดหรืออังกอร์วัดปราสาทนครธมหรืออังกอร์ธมซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและสร้างรายได้ให้กับประเทศกัมพูชา
ปราสาทหินนครวัดอยู่ที่เมืองเสียมราชหรือชื่อท้องถิ่นออกเสียงว่าเสียมเรียบห่างจากกรุงพนมเปญเมืองหลวง314กิโลเมตรเช่นเดียวกับปราสาทนครธมที่นครธมประกอบด้วยปราสาทหลายแห่งที่โดดเด่นที่สุดคือปราสาทบายนเมื่อเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชาแล้วจะพบว่าการมีประวัติความเป็นมาแตกต่างกันทำให้แต่ละประเทศมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันหลายประการเพราะรับวัฒนธรรมมาจากอินเดียแต่ก็มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเฉพาะของตนลาวและกัมพูชาตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสในขณะที่ประเทศไทยไม่ได้ตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกแต่ไทยก็ต้องปรับปรุงประเทศเพื่อให้ทันสมัยตามแบบชาติตะวันตกด้านสังคมประเทศไทยลาวและกัมพูชาต่างรับวัฒนธรรมด้านศาสนาและความเชื่อมาจากอินเดียคนไทยลาวและกัมพูชาจึงนับถือพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกันด้านการปกครองประเทศไทยและกัมพูชาปกครองตามระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขในขณะที่ลาวปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ด้านเศรษฐกิจของประเทศประเทศลาวและกัมพูชาจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาส่วนประเทศไทยมีความเจริญเติบโตทั้งในด้านการค้าและอุตสาหกรรมมากกว่า